ก่อนหน้านี้เราเห็นอยู่นะครับว่าการใช้ยูสับอะที่จริงมันก็จะคล้ายๆกดลูกโซ่นะก็คือว่าข้างในอินทิเกรตของเราเนี่ยเราจะมีอะไรบางอย่างที่ดูเหมือนเป็นไส้อยู่แล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยจะดีมากเลยถ้าหากว่าเรามีดิฟไส้อยู่ข้างในตัวอินทิเกรตของเราด้วยแต่ถ้าไม่มีเนี่ยบางทีเราก็ต้องจัดรูปขึ้นมาเองนะครับแต่ทีนี้ในตัวอย่างที่แล้วอะเราเจอตัวอย่างยูสับแบบที่โจทย์ให้มาเลยว่ายูเนี่ยจะมีค่าเป็นอะไรเนาะซึ่งความยากอย่างหนึ่งของการใช้ยูสับเนี่ยก็คือว่าบางทีเราต้องดูเองว่าเราต้องให้ยูเนี่ยเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวเราดูจากตัวอย่างถัดมาตรงนี้กันต่อเลยนะอย่างเช่นอย่างข้อแรกตรงนี้สังเกตว่าเรามี1ลบด้วย 4x กำลัง3ตรงนี้อยู่ผมน่าจะให้ตัวเนี้ยเท่ากับไส้ไปเนาะดังนั้นผมก็จะให้ยูเนี่ยออกมาเป็น1ลบด้วย 4x กำลัง3นะครับแล้วเราจะได้ว่าดียูเนี่ยก็จะออกมาเป็นดิฟของตัวนี้ก็จะได้เป็นเราดึง3ลงมาเนาะจะได้เป็น12แล้วก็ x กำลัง2 dx แบบนี้ไปนะครับดังนั้นตรงนี้เราก็น่าจะสามารถแทนได้เลยเนาะเราจะมีว่าจะเป็นอินทิเกรตของข้างล่างตรงนี้ก็จะเป็นหารด้วยรูทอยู่ไปทีนี้สังเกตว่าตัวเศษของเราอ่ะจะมี 2x กำลัง2แล้วก็ dx อยู่เราสามารถจัดรูปตัวสีฟ้าตรงนี้ย้าย6มาหารอีกฝั่งหนึ่งได้นะครับเราจะได้ว่า 2x กำลัง2 dx ตรงนี้จะออกมาเป็น1ส่วน6 du เนาะดังนั้นเราก็เลยจะสามารถแทนพจน์ที่เหลือเดี๋ยวผมใช้เป็นสีเขียวตรงนี้ละกันอ่ะ 2x กำลัง2 dx เนี่ยก็จะเป็น1ส่วน6 du นี่เองดังนั้นตรงนี้ก็จะเป็น1ส่วน6 du แบบนี้ไปนะครับดังนั้นเราก็จะสามารถอินทิเกรตก้อนนี้ได้แล้วสังเกตว่ารูทยูก็คือยูกำลังเซตหนึ่งส่วนสองเนาะตรงนี้มันอยู่ที่ตัวส่วนดังนั้นเราดึงขึ้นมาเราก็จะกลับเลขชี้กำลังเป็นลบไปเป็นยูกำลังลบหนึ่งส่วนสองแล้วก็คูณกับหนึ่งส่วนหกดียูแบบนี้ไปนะครับดังนั้นตรงนี้อินทิเกรตเสร็จปุ๊บอินทิเกรตยูกำลังลบหนึ่งส่วนสองเราเอาหนึ่งเข้าไปบวกเนี่ยก็จะได้เป็นยูกำลังเซตหนึ่งส่วนสองแล้วก็หารด้วยหนึ่งส่วนสองแบบนี้ไปเซตหนึ่งส่วนหกตรงนี้เป็นค่าคงที่ก็จะอยู่ของมันอย่างนั้นแล้วก็เราจะมีบวกซีต่ออีกทีนึงแต่อย่าลืมว่าเราต้องมาแทนค่ากลับด้วย u ของเราเนี่ยจะมีค่าเป็น1ลบ 4x กำลัง3เนาะดังนั้นนี้ก็จะเป็น1ลบด้วย 4x ยกกำลัง3แล้วก็ทั้งหมดตรงนี้ยกกำลังเศษ1ส่วน2นะครับการหารเศษ1ส่วน2อ่ะเราสามารถดึงขึ้นมาได้ก็จะได้เป็นคูณ2เฉยๆไปจะมีเศษ1ส่วน6ตรงนี้แล้วก็บวก4ดังนั้นถ้าจะจัดรูปต่ออีกนิดนึงนะการยกกำลังเศษ1ส่วน2เนี่ยคือการติดรูทนะครับดังนั้นตรงนี้ก็จะเป็นรูท1ลบด้วย 4x กำลัง3นะ2คูณกับ1ส่วน6ก็จะตัดกันไปเหลือเป็น3อยู่ที่ตัวส่วนเนาะก็จะเป็นส่วน3แล้วก็บวก4แบบนี้ไปเนาะทีนี้ถ้าเราดูข้อถัดมาตรงนี้ต่อนะดูเผื่อๆเนี่ยเราก็น่าจะใช้ทำแบบเดิมเนาะก็คือว่าเราให้1ลบด้วย 9x กำลัง2ตรงเนี้ยเป็นอยู่ไปนะครับแต่ทีนี้ถ้าเราลองดิฟดูนะแต่ผมขอเขียนดีกว่าให้ยูอยู่ทางซ้ายหนึ่งละกันถ้าเราลองดิฟดูเนี่ยเราจะได้ว่า du ตรงนี้ก็จะออกมาเป็น1ดิฟแล้วก็จะหายไปนะครับแล้วก็ 9x กำลัง2เนี่ยดิฟแล้วจะได้เป็น 18x dx ไปทีนี้ปัญหาก็คือว่าเราไม่มีพจน์ 18x ตรงนี้อยู่ในนี้นะครับเราไม่มีพจน์ที่มี x อยู่ในตัวอินทิเกรตของเรานะสังเกตว่าถ้าผมจะลองแทนค่าดุ่มๆ ดูเนี่ยมันจะได้เป็นอินทิเกรตของเซต1ส่วนด้วยตรงนี้ก็จะเป็นรูทอยู่นะครับแล้วก็จะเป็น dx แบบนี้เนาะสังเกตว่าอันเนี้ยก็ยังไม่ใช่เพราะว่ามันมี xกับ u อยู่ด้วยกันอยู่ในการจะใช้ u 3นะเราจะต้องเปลี่ยนรูปทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจาก x ให้กลายเป็น u อย่างเดียวนะครับจะมี x กับ u เนี่ยอยู่รวมกันไม่ได้แต่ทีนี้ถ้าเราจะลองแทนค่าต่อสังเกตว่า dx เราสามารถย้ายค่ามาตรงนี้ได้นะ dx ก็จะเป็น du หารด้วย 18x เนาะแต่ว่าถ้าเราแทนตรงนี้ไปเนี่ยสังเกตว่า dx ก็จะเป็น du หารด้วย 18x นะ du หารด้วย 18x ซึ่งตรงนี้ก็ยังใช้ไม่ได้อยู่ดีเพราะว่ามี x กับ u อยู่ด้วยกันเนาะทีนี้ข้อ b ตรงนี้มันก็เลยต้องใช้คลิกนิดหนึ่งเดี๋ยวผมมาเขียนข้างตรงนี้นะเราอยากจะอินทิเกรตเดี๋ยวผมเขียนเป็น dx หารด้วยรูทของ1ลบด้วย 9x กำลัง2ตรงนี้นะครับมันมีสูตรที่คล้ายๆตรงนี้อยู่อย่างหนึ่งที่เราจะสามารถใช้ได้นะครับก็คือว่าถ้าเราจะอินทิเกรตนะเศษ1ส่วนด้วยรูทของ a กำลัง2ลบ x กำลัง2 dx เนี่ยจะออกมาเป็น arc sin ของ x ส่วน a บวก4แบบนี้ไปนะครับทีนี้สังเกตว่าตรงนี้หน้าตามันก็คล้ายๆกันอยู่เราสามารถให้ a เท่ากับ1ได้แต่ว่าเรามี x กำลัง2ตรงนี้แต่ว่าในตัวอินทิเกรตที่จดให้มาเนี่ยเป็น 9x กำลัง2ดังนั้นผมก็เปลี่ยนตัวแปรอย่างนี้ก็ได้นะเราให้ u เนี่ยเป็น 3x ไปนะครับพอเราให้ u เป็น 3x เนี่ยสังเกตว่า u กำลัง2ก็จะเป็น 9x กำลัง2ที่เรามีตรงนี้นะแล้วก็ du ก็จะออกมาเป็น 3dx เฉยๆไปดังนั้นตรงนี้ถ้าผมจะลองเปลี่ยนตัวแปรดูนะผมจะได้ว่าสิ่งที่โจทย์ให้มาตรงนี้เราจะมีเป็นเศษ1ส่วนรูทของ1ลบ 9x กำลัง2เมื่อกี้เรามีอยู่นะว่า u เป็น 3x ดังนั้น 9x กำลัง2เนี่ยก็จะเป็น u กำลัง2เฉยๆไปจ
ะเป็น1ลบ u กำลัง2แล้วก็ dx ถ้าเราย้ายข้าง3มาอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็จะเป็น1ส่วน3 du แบบนี้ไปตอนนี้เราก็เลยจะสามารถใช้สูตรอินทิเกรตตรงนี้ได้แล้วเราจะได้ว่าตรงนี้อินทิเกรตแล้วจะออกมาเป็น arc sin นะครับโดยที่ a ของเราเนี่ยจะมีค่าเป็น1เนาะดังนั้นตรงนี้ก็เลยจะออกมาเท่ากับ arc sin ของ u ส่วน1ไปแล้วก็1ส่วน3ตรงนี้เป็นค่าคงที่อินทิเกรตแล้วก็จะทิ้งไว้อย่างนั้นแล้วก็บวก4ซึ่ง u ของเราก็คือ 3x นี่เองดังนั้นตรงนี้ก็เลยจะออกมาเท่ากับ arc sin ของ 3x แล้วก็คูณกับ1ส่วน3แล้วก็บวก4แบบนี้ไปนะครับ